ชีวิตอย่างไรบ้างครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์บะอัสสลามุอะลัยกุมอีกครั้งนะครับก็สําหรับคําถามแรกนะครับอาจารย์นะพี่น้องที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะฮะว่าชีวิตคืออะไรนะจริงๆคําพูดนี้เยอะมากนะครับอาจารย์เราถูกถามชีวิตคืออะไรชีวิตคืออย่างนั้นจริงๆเรามองในมุมมองของมุสลิมประกอบกับความคิดเราปนไปด้วยนะครับอาจารย์นะว่าชีวิตเราโอเคฮะจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็คือมันเหมือนกับบทบาทหนึ่งที่เราได้รับและเราต้องแสดงให้สมกับบทบาทที่เราได้รับนะฮะฉะนั้นผมถือว่าชีวิตผมหรือชีวิตใครก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเกิดมามีชีวิตได้นั่นคือเราถูกคัดเลือกนะจากผู้กำกับหรือผู้จัดนะฮะแต่ผู้ได้เห็นภาพหรือเหมือนกับนักเล่นบอลนะลิเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เราถูกโค้ชเลือกให้เป็นตัวจริงเนี่ยคือตัวจริงเนี่ยคือตัวที่มีชีวิตตัวสำรองเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตก็ได้นะชีวิตก็คือถ้าเขาได้ลงสนามจริงนั่นคือเขาเกิดคนรู้จักเขานะแต่ถ้าเขายังอยู่ตัวสำรองถ้าไม่มีคนบาดเจ็บหรือไม่มีการเปลี่ยนตัวเขาก็จะอยู่แบบไม่มีชีวิตในโลกของฟุตบอลเลยฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมก็เลยว่าชีวิตเราเนี่ยก็คือบทบาทหนึ่งที่เราได้รับการคัดเลือกนะนักฟุตบอลเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชนะดาราก็ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดแต่มนุษย์ได้รับคัดเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากอัลลอฮ์นะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแน่นอนบทบาทต้องมีนะครับบทบาททุกคนต้องมีเราจะไม่มีชีวิตหรือว่าเดินไปตามสัพเพเหระแน่นอนดังนั้นชีวิตคือบทบาทและชีวิตที่มีค่าก็คือชีวิตที่เล่นให้สมบทบาทที่เขาได้รับครับผมครับโอเคครับอาจารย์โอเคครับก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับบทบาทเนาะการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสมกับเป็นชีวิตจริงก็คือการเล่นตามบทบาทที่เราได้รับใช่ไหมครับอาจารย์ครับให้เต็มที่เลยครับครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความหมายของชีวิตก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันซึ่งอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าบทบาทก็จะแตกต่างเช่นเดียวกันทีนี้ครับอาจารย์ผมในฐานะคนที่ก็ถือว่าเป็นคนยุคใหม่คนยังเป็นคนยังหนุ่มอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งในปี2021นี้ครับอาจารย์คือทาง World Economic Forum เนี่ยก็ได้ให้คำนิยามว่าเป็นยุคแห่งความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่เพราะว่าเป็นยุคที่ต้องเกิดมาเจอกับปัญหาหลายๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมเองปัญหาการเมืองปัญหาสภาพสังคมเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าคําว่าชีวิตหรือว่ายุคสมัยแห่งความสิ้นหวังของประชาของเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเมื่ออาจารย์ได้ยินแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์คือก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ถามว่าสิทธิ์โอเคฮะเข้าใจนะจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าหรือรุ่นที่กำลังจะไปเนี่ยนะฮะมันสิ้นหวังหมดเลยมันรู้สึกเฟลหมดหลายๆอย่างนะครับพี่ซาจริงๆฮะอันนี้บอกกันจริงๆนะไม่ใช่แค่เรื่องทุกเรื่องฮะทั้งการบ้านการเมืองหรือชีวิตการศึกษาอะไรทั้งหมดเลยนะสิ่งที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้คือเด็กที่จบม .6 ช่วงนี้เนี่ยผมบอกหมดคุณภาพจริงๆนะหมดคุณภาพมากนะด้วยกับการเรียนอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจนะเขาบอกเป็นยุคแห่งความสิ้นหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในมุมมองมุสลิมเรานะครับมุมมองมุสลิมเราเลยเรามองแบบมุสลิมนะฮะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะครับบอกว่าลาตักนะตูมินเราะห์มะห์อย่าหมดหวังนะครับจากความเมตตาก็คือทุกคนต้องหวังที่จะมีทางออกและมีความเขาเรียกว่าทางออกของชีวิตจะต้องมีตลอดแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความเมตตาที่อัลลอฮ์พูดถึงไม่ให้เราหมดหวังให้เราหวังอยู่ตลอดนั่นอัลลอฮ์ผนวกและขยายให้เราเข้าใจบอกว่ามินเราะห์มะตินละจากความเมตตาของอัลลอฮ์ดังนั้นไม่ใช่ชีวิตปัจจุบันหรอกครับที่เราสิ้นหวังหมดหวังจริงๆรุ่นพ่อเราสมัยก่อนเกิดออกมาเนี่ยก็เจอกับสภาพเลวร้ายเหมือนกันแต่ละสังคมเนี่ยผมดูว่ามันจะมีเลวร้ายในแต่ละยุคจริงๆนะมันจะมียุคเลวร้ายในแต่ละยุคและแต่ละเจนเนี่ยมันจะมีเจอกับสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าในมุมมองเราเนี่ยความสิ้นหวังหรือว่าความปั่นป่วนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอิสลามเนี่ยถ้าเราดูไปในประวัติศาสตร์อิสลามสอนให้เราสู้กับปัญหาได้ซ้ำนะอัลลอฮ์ต้องการให้เราแข็งแกร่งนะครับอัศวินนะฮะถ้าไม่ฆ่ามังกรเนี่ยถ้าฆ่ามังกรไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอัศวินนะเจ้าชายขี่ม้าขาวจะไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องถ้าขี่มาแล้วก็เดินเล่นในสวนแล้วกลับบ้านตราบใดถ้าเขาไม่ช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมคนจะแกร่งไม่ได้พี่น้องถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาความทุกข์ยากอะไรเลยดังนั้นความทุกข์ยากมันเหมือนสิ่งทดสอบว่าคุณเนี่ยจะกล้าขึ้นไปเป็นฮีโร่ได้ไหมถ้าเจอปัญหาแล้วคุณได้แต่โวยวายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วบ่นอย่างเดียวคือการบ่นเนี่ยใครก็ทำได้นะเด็กจบอนุบาลก็บ่นได้เด็กถ้าเด็กจบปริญญาโทและทำได้แค่บ่นเมื่อเจอปัญหาและทำได้แค่ฆ่าตัวตาย
พี่น้องเสียเวลาทั้งหมดในการเรียนจนจบมาสเตอร์เลยจนจบด็อกเตอร์ฉะนั้นปัญหาคือตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นคนจริงหรือไม่นะดังนั้นเราจึงบอกนะครับอย่าสิ้นหวังไม่ใช่แค่ยุคเราที่เจอกับปัญหาไม่ใช่ยุคแห่งการสิ้นหวังมันมีมาทุกยุคแต่ทั้งนี้ดังนั้นฮีโร่ก็มีทุกยุคเช่นกันนะครับฮีโร่ก็มีทุกยุคคนที่ชนะปัญหาก็มีทุกยุคเช่นกันเราอย่าไปนั่งมองประวัติศาสตร์แล้วนะว่าคนนั้นเก่งอยู่ได้รับรางวัลนั่นบ้างได้ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กอันนั้นคือเขาอะไม่ใช่เราอะทางนี้เราจะทำยังไงให้เราถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าเราคือคนหนึ่งนะที่ผ่านปัญหานี้ไปได้มุสลิมจึงผ่าน2 อย่าง1อดทน2ดุอาอันนี้จริงๆนะอดทนนะครับแล้วขอดุอานะและสำคัญที่สุดแสดงบทบาทให้เต็มที่ว่าเราเป็นคนจะแก้ปัญหายังไงนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงให้สมกับที่เรามีสติปัญญานะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็ให้กำลังใจสู้กันทุกคนนะปัญหามีไว้สู้ไม่ได้มีไว้หนีนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับครับอาจารย์ก็เป็นแง่คิดที่ฟังแล้วร็อกดีครับก็เรียกได้ว่าได้แง่คิดจากคำพูดของอาจารย์ในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นแนวแบบตรงๆเลยครับอาจารย์ซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผมเองหรือว่าหลายคนที่เคยมีการดิสคัสหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยเราก็มองว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความยากหรือว่าไม่ได้มีความยากมากเกินไปหรือว่าเกินความสามารถหรือว่าความพยายามของเราแต่ว่าอาจารย์ครับในช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยจะบอกว่าหลายคนเนี่ยเปลี่ยนคำนิยามของชีวิตไปเยอะเพราะว่าจากที่เราคิดว่าโลกที่มันไม่ได้ยากมากหรือว่ามันง่ายเรียบง่ายสำหรับเราเนี่ยพอเจอวิกฤตตัวของโควิดเนี่ย19เนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยล้มแล้วก็หลายคนก็เปลี่ยนคำนิยามเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำนิยามการมองโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับจากที่มองว่าอะไรก็จะง่ายสามารถที่จะต่อสู้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบางคนก็คลุกอยู่กับความทุกข์เพราะว่าในแง่ของมุมมองทางธุรกิจหรือผู้ประกอบการเองเขาก็เจอปัญหาหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจบมาเนี่ยประกอบกับเจอเรื่องของการบริหารที่มันไม่มีความชัดเจนนะครับอาจารย์มันเลยทำให้พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกเดือดร้อนแล้วก็มองแง่มุมของชีวิตเนี่ยว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาถ้าอาจารย์ได้เคยติดตามหรือว่าได้เคยฟังเนี่ยเราพบว่าอัตราการฆ่าตัวเองหรือว่าค่าตัวเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้กับคนยุคใหม่เนี่ยครับทีนี้เนี่ยขอเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับว่ากับวิกฤตหรือว่าท่ามกลางความมืดมนทั้งหมดเนี่ยมองที่ไหนก็มืดทั้งหมดมืด8ด้านนะครับอาจารย์มี10ด้านก็มืด10ด้านเคล็ดลับที่จะใช้ชีวิตหรือว่าที่จะลุกขึ้นในช่วงที่อยู่ในภาวะมืดนั้นเนี่ยอาจารย์พอจะมีเคล็ดลับแนะนำกับคนที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้มั้ยครับครับอันดับแรกก็เข้าใจนะแต่ก็ขออนุญาตนะครับพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคำพูดบางคำพูดของอาจารย์ก็ขออนุญาตตรงๆง่ายๆนะก็ไม่ได้จะแอปอะไรเยอะเลยจ้ะจะบอกกันตรงๆนะช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยเราฆ่าตัวตายแล้วเราสิ้นหวังเรานั่งทุกข์แป้งอยู่กับความเครียดตลอดเวลาขอโทษนะจนไม่มีแรงไปข้างหน้าและจบชีวิตด้วยการผูกคอตายผมขออนุญาตพูดถ้าแบบเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยไอคนที่เครียดจนลุกอะไรไม่ขึ้นผมบอกมึงนี่ปัญญาอ่อนแล้วแหละนะเพราะว่าอย่าลืมนะโรคติดต่อมึงต้องเข้าถ้าพูดกับเพื่อนๆแล้วกับวัยรุ่นมันเข้าใจนะบอกมึงไม่ได้จะเจอแค่โควิดนะอีก10ปีข้างหน้าแม่งจะมีโรคอะไรมาอีกแบบก็ไม่รู้และหน้าที่เราเนี่ยเจอโรคแล้วเครียดบอกไม่ใช่ฮะเมื่อเจอโรคอุปสรรคในการใช้ชีวิตนั่นแหละฮะปัญหาที่เราจะพัฒนาแล้วก็ต่อสู้เพื่อจะเจอโรคในวันข้างหน้าที่จะมาต่อไปนะผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบบรรยายแบบสตรีมไลฟ์ซูมอะไรเงี้ยนะกับออนไลน์เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ก็สื่อหนึ่งที่เราได้เขาเรียกว่าปรับปรุงในงานดาวานนะครับได้มีโอกาสพูดคุยอันเนี้ยถ้าไม่ใช่สาเหตุจากโควิดเราไม่มาทำสตรีมยาร์ดแบบนี้แน่นอนเราไม่มานั่งซูมหรอกครับพี่น้องมันเป็นการพูดที่ไม่มีอรรถรสก็บอกตรงๆนะว่ามันไม่เห็นตาคนไม่ด่ากูหรือเปล่ามันหลับหรือเปล่าว่ามันกินข้าวหรือเปล่าเราไม่เห็นอะไรเลยจ้ะนะแต่ว่าอันนี้คืออุปสรรคมาทำให้เราขยับขยื่นฉะนั้นจึงบอกนะว่าชีวิตเนี่ยกว่าขอโทษนะครับขอใช้ภาษาแบบศิลปินง่ายๆเลยนะมันคือกว่ามึงจะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่หมดไปรู้ไปกี่พันล้านแล้วมึงจะจบชีวิตด้วยไอ้สาเหตุโควิดตัวเล็กๆแค่นี้เนี่ยปัญญาอ่อนมากแล้วจะมานั่งท้อแท้อมทุกข์กอดเข่าแล้วก็เอาเชือกมาผูกคือพี่น้องเรายอมแพ้มนุษย์เราเนี่ยสูงอย่างน้อยเนี่ย150 ซม.และเราไปก้มหัวยอมแพ้กับไอ้โควิดที่มองไม่ได้แม้กระทั่งตัวมันแหละครับพี่น้องเลยบอกว่าอัลเลาะห์ทดสอบดังนั้นการทดสอบคือการวัดคนแกร่งเมื่อเราต้องเผชิญและเราเรียกอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องเดินหน้าครับมันอยู่ที่เราแล้วฮะจะเจอแก่ตัวโควิดนี่ยังไงเจออย่างผู้เข้มแข็งหรือเจออย่างผู้อ่อนแอ
ถ้าเลือกจะเจออย่างพวกแอร์ไม่ใช่แค่โควิดหรอกครับคนแบบนี้เจอไข้หวัดใหญ่ก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันเจอแฟนทิ้งก็ฆ่าตัวตายแต่ถ้าคนแม่งไม่ท้อในสถานะคนแม่งไม่ท้อเนี่ยให้พ่อโควิดมามันก็สู้มันก็สู้ต่อนะฉะนั้นจึงกำลังใจตลอดนะว่าชีวิตไม่ได้มีแค่โควิดอนาคตข้างหน้าอาจจะเจอหนักกว่าโควิดก็ได้เป็นคนต้องปรับสภาพคนต้องปรับสภาพไม่เก่งอย่าแพ้จิ้งจกนะจิ้งจกอยู่ที่มืดปรับสีไอ้ตัวเข้มคนเนี่ยเวลาเจอหน้าหนาวก็เลยใส่เสื้อบางเอาไปใส่เสื้อหนาเวลาเจอหน้าร้อนใส่เสื้อบางนี่คือการปรับสภาพและเวลาเจอโรคแล้วมึงจะไม่คิดปรับอะไรเลยมึงจะเจอโรคแล้วก็นั่งร้องไห้สุดท้ายปลุกคอตายและสิ้นหวังอันนี้เสียดายความเป็นคนนะครับผมไม่รับปากว่าผมจะไม่ทำในอนาคตนะนะไม่รับปากนะนาอูซบิลลาฮิมินซาลิกวันหนึ่งผมอาจจะท้ออาจจะล้มลงไปเลยก็ได้แต่จะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดวินาทีนี้ผมจะไม่คิดฆ่าตัวตายยังเดินต่อไปฉะนั้นทุกคนนะครับต้องสู้ชีวิตมันต้องสู้เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่โควิด19นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับโอ้ อะไรครับการปิดคือหมวดได้ค่อนข้างจะดีครับว่าเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์คือผมเห็นด้วยกับคำพูดของอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่เราเองต้องฮิวหรือว่าต้องช่วยกันสปอร์ตก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจหรือว่าเรื่องของเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งด้านอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบตามที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าให้เห็นง่ายๆคือก็ชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเล่นเกมใช่ไหมครับเกมเนี่ยมันจะมีด่านบอสด่านบอสเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ให้ชนะแต่เมื่อต่อสู้ด่านบอสนี้ชนะแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปเจอบอสอีกตัวนึงแล้วมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเนี่ยทุกภาวะหรือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเล่นเกมเนาะอาจารย์การเจอปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็เหมือนการที่ได้เจอกับตัวบอสหรือว่าตัวอะไรเมื่อเราผ่านตรงนี้ได้เนี่ยอีกก้าวนึงก็จะไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งในแง่ของมุสลิมเองเนี่ยพ่อผมชอบบอกอยู่เรื่อยเลยครับว่าหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาได้ก็คือลายารุดูกอดอาอิลลัตดูอาก็คือการขอดูอาที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นแง่มุมของคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่ามุสลิมอย่างเราอย่างเงี้ยครับโอเคครับอาจารย์ดังนั้นก็ได้แง่คิดในส่วนนี้ทีนี้ครับอาจารย์ผมอยากจะถามว่าอาจารย์เนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยคุกคีกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือว่าทาร์เก็ตคนที่ฟังการบรรยายของอาจารย์เนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้สูงอายุวัยกลางคนจนถึงวัยรุ่นเด็กๆต่างๆทีนี้เนี่ยครับอาจารย์พอในช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าถึงตัวของคนกลุ่มนี้เลยหรือว่าในช่วงภาวะโควิดครับการงานหรือการใช้ชีวิตของอาจารย์มีการเปลี่ยนไปบ้างมั้ยครับอาจารย์มากน้อยเพียงใดครับก็ยอมรับนะครับสาวว่าส่วนใหญ่เราก็จะชอบทำกับเยาวชนในฐานะบรรยายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าพวกมันถึงดีพวกมันใจมันได้นะเพราะวัยรุ่นมันไม่มีผลประโยชน์นะฮะวัยรุ่นมันไม่มีผลประโยชน์มันมีแต่ใจกับใจจริงๆนะฉะนั้นเวลาเหตุการณ์ปกติเวลาเราบรรยายนะครับไปไหนมาไหนก็จะได้เจอกับไอ้วัยรุ่นเยาวชนอะไรมันก็เยอะก็ได้มาคุยมาพูดคุยนะเวลาบรรยายเนี่ยมันก็ถึงอกถึงใจเพราะผมมองตามันด้วยนะมันก็มองตาเราด้วยแต่ที่พอเจอเหตุการณ์โควิดปั๊บเนี่ยวิถีชีวิตบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากหนึ่งในนั้นคือการบรรยายอันนี้ต้องยอมรับครับว่าเวลาบรรยายเวทีเนี่ยอย่างอิซาเองหรือว่าใครที่เคยดูผมบรรยายเวทีเขาก็จะบอกโอ้ทำไมต้องตะโกนด้วยวะอาจารย์นะทำไมตะโกนทำไมต้องตะคอกผมก็บอกว่า ให้กูพูดดิกูก็พูดไม่ได้เหมือนกันเชื่อไหมฮะถ้าวันไหนผมบรรยายเสียงไม่ดังในซาผมไม่ได้ตะโกนนะผมกลับมาเหมือนกับเล่นคอนเสิร์ตแล้วปล่อยเพลงไม่หมดทุกเพลงอย่างเงี้ยมันกลับมาเครียดนะมันกลับมาเครียดมากมันเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนเคิร์คโคเบนเล่นดนตรีแล้วไม่ได้ฟาดกีตาร์เงี้ยมันกลับมามันรู้สึกมันไม่สุดมันอะไรวะติดฉะนั้นเนี่ยเวลามาบรรยายแบบนี้ปั๊บเนี่ยจุดหนึ่งนะก็คือวัยรุ่นบางส่วนนะที่เขาไม่ได้ฟังบรรยายทาง YouTube ทางอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะห่างจากพวกเขาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ยอมรับว่าวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีทักมาในอินบ็อกซ์ในไลฟ์ในเพจนะคือวัยรุ่นอย่างนึงคือมันฟังพวกนี้อยู่นะครับแต่ความที่หายไปเนี่ยจุดหนึ่งก็คือการได้ใกล้ชิดและการได้พูดคุยการได้พบปะนะการได้กระตุ้นผมเชื่อว่าถ้าเจอได้ตามองตาเนี่ยและได้คุยได้นั่งได้บรรยายได้เห็นด้วยกันเนี่ยได้สัมผัสกันเนี่ยมันจะถึงใจมากกว่าที่เราผ่านทางโซเชียลแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าความห่างไกลโอเคมันห่างไกลจริงแต่ว่างานดาว่างานศาสนาเราก็ยังเดินต่อไปนะครับพอจุดนี้ในซาขออนุญาตพูดแป๊บนึงผมไม่เคยจุกน้ำตาในสังคมส่วนตัวชีวิตอ่ะนะไม่เคยนะฟังบรรยายแล้วร้องไห้เนี่ยผมไม่เคยนะแล้วฟังบรรยายตัวเองผมก็ไม่ฟังด้วยในจริงๆพวกคนบอกอาจารย์เคยเปิดของตัวเองฟังไหมผมก็ไม่ฟังเหมือนกันแล้วบางทีเราก็เขินเป็นอายบางทีเดินไปบางที่เขาเปิดผมต้องหลบเลยนะฟังไม่ได้เหมือนกัน
มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงโควิดระลอกแรกนะฮะระลอกแรกเลยนะยอมรับว่าตอนนั้นปรับตัวก็ไม่ทันเหมือนกันนะตกใจพอปุ๊บเนี่ยมันมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับจะทักมาหาผมนะฮะแล้วก็โอนตังค์มาให้ผม 1,000 บาทจริงๆ 1,000 เดียวเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกครับนะถ้าพูดด้วยค่าเม็ดเงินนะนิดเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เราจุดแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ใจแม่งได้จริงๆว่าวัยรุ่นคนนี้มันบอกผมว่าผมไม่เป็นไรนะอาจารย์แต่ดาอีของอัลเลาะห์ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะในแง่คือผมก็รู้จักว่าไอ้วัยรุ่นคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนรวยแต่ความรู้สึกที่เขาบอกว่าผมเนี่ยอดได้ผมเนี่ยทําธุรกิจค้าขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์แต่จะให้อาจารย์เนี่ยได้ใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวมีชีวิตต่อไปคือ 1,000 บาทมันจะไปมีชีวิตอะไรยาวขนาดไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในซาคือใจไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่า10,000ล้านบาทผมให้ความรู้สึกว่าวัยรุ่นเนี่ยเวลามันเข้าใจแล้วมันใจมันต้องการทำอะไรเนี่ยมันทำให้คนอย่างเราเนี่ยนะร้องไห้ได้เหมือนกันคำพูดของเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้จบปริญญาไม่ได้แทบจะไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆเลยแต่คำพูดดิบๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเราสะเทือนเหมือนกันนะครับบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมาชาอัลเลาะห์เขามีหัวใจแบบนี้นะมันทำให้จุดหนึ่งผมต้องสู้ต่อในงานศาสนาอย่างน้อยที่สุดพวกวัยรุ่นพวกนี้มันยังฟังอยู่และก็เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราต้องเดินร่วมกับพวกเขาจนวันตายนะก็ขอดุอาจะให้ทำงานกับเยาวชนวัยรุ่นจนวันตายนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องประทับใจในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะอาจารย์ก็ประทับใจเรียกได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีหลายรสชาติเนาะมันก็จะมีช่วงที่ดีช่วงที่ไม่ดีเราก็เจอปะปนกันไปนะฮะอาจารย์ทีนี้ครับอาจารย์ผมเนี่ยมาติดตามอาจารย์ดูอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ผมพบว่าช่วงหลังฮะอาจารย์เนี่ยผันตัวมาเป็นจิตรกรผมเห็นอาจารย์วาดรูปค่อนข้างเยอะมีการไลฟ์ขายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์พูดให้ฟังหน่อยครับว่าอะไรที่ทำให้จากผู้ที่เป็นผู้บรรยายธรรมเนี่ยหรือว่าผู้สอนศาสนาเนี่ยผันตัวมาวาดรูปเป็นจิตรกรเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนไม่เคยเห็นเป็นการเปลี่ยนหลายๆท่านเนี่ยคือพอผมไปคุยว่าผมจะคุยกับอาจารย์บับลี่นะเขาถามว่าอาจารย์บับลี่เป็นยังไงผมก็อธิบายเขาแล้วก็พูดถึงการวาดรูปของอาจารย์หลายท่านบอกโอ้โหไม่เคยเห็นมุมนี้ของอาจารย์เลยครับทีนี้ผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรหรือว่าจุดกำเนิดตรงไหนที่ทำให้จากนักบรรยายธรรมเนี่ยกลับมาหรือว่าได้มีการวาดรูปแล้วก็มีการไลฟ์ขายด้วยอาจารย์ครับอารมณ์ดีแล้วเอาคำถามนี้นี่จี๊ดอีกแล้วนะจี๊ดอีกแล้วนะขึ้นเลยแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยผมก่อนจะมาเรียนศาสนาผมเรียนศิลปะมาก่อนนะที่เป็นช่างศิลป์นะครับเรียนศิลปะมาก่อนแต่ทีเนี้ยตลอดเวลาที่เราบรรยายเนี่ยผมก็วาดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขายแค่นั้นเองนะใช้เวลาว่างนะครับก็วาดบ้างทำบ้างมันมาจุดนึงอ่ะที่เริ่มคิดจะขายอ่ะนะก็ต้องบอกตรงๆเพราะเราไม่มีตังค์ช่วงนั้นนะโควิดมาผมเป็นคนไม่มีเงินเดือนนะไม่ได้ว่าทำเป็นพนักงานเงินเดือนบางทีเราโอเคเวลาเราได้ไปบรรยายพี่น้องฮะดียะบ้างอะไรต่างๆบ้างก็คืออัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ริสกีนะจากเส้นทางนั้นนะพอปุ๊บเนี่ยพอโดนบททดสอบปั๊บเนี่ยก็คุยกับแฟนนะแฟนก็ตอนแรกแกก็อยากจะค้าขายคือแกชอบขายอยู่แล้วนะแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค้าขายนะปุ๊บเนี่ยพอคุยไปคุยมาผมก็ติดอยู่นิดเดียวเพราะว่าเออเราจะขายรูปดีไหมแต่อีโก้เราก็ยังมีอ่ะความคิดโง่ๆมันก็ยังมีอยู่เราอะเราเอ้กูจะขายแล้วเขาจะคิดอะไรไม่ว่าคนดูแล้วหาว่าไม่มีกินหรือเปล่าว่ามาขายงานอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรมันอับตกอับตกอับจนอะไรหรือเปล่าคิดเยอะในซาคิดเยอะนะผมไม่คิดนะคิดเยอะมากด้วยแต่ในขณะเดียวกันโอเครูปเราทำอยู่ทำปุ๊บแต่ไม่ได้คิดขายนะจ๊ะไม่คิดขายเลยพอตกปุ๊บเนี่ยทำยังไงว่าแฟนผมพูดคำเดียวในซาคำเดียวนะผมบอกว่านี่แหละฮะต่อให้เป็นนักพูดจะเป็นสิงโตที่ไหนก็แล้วแต่พอเจอคำพูดเมียไปเนี่ยเราคลางแมวเมียวเมียวเลยนะคำเดียวบอกผมคำเดียวนะแม่จะรักศักดิ์ศรีแล้วปล่อยให้เมียลูกอดตายแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นเองนะจุดนั้นเดียวแกไม่ได้บังคับนะแต่ให้คิดเมื่อเถียงกันพูดปั๊บเนี่ยมันจุกให้คิดกูต้องทำแล้วแล้วกูจะทำอะไรกูจะไปหยุดๆไปทำไม่ได้แล้วเลือกสิ่งที่ผมรักที่สุดและคิดว่าทำได้ผมเลยวาดรูปวาดอยู่แล้วก็ตอนแรกขายเล่นๆในซานะไม่ได้คิดแต่ขายพี่น้องก็ซื้อกันทำอยู่เลยนะพอโพสขายปุ๊บ
แล้วก็พี่น้องก็ซื้อแรกๆเราก็โอเคนะผมจะทำสีน้ำก่อนตอนแรกนะครับสีน้ำนะพอขายไปปุ๊บมันรู้สึกพี่น้องทักมาทำเป็นสีน้ำมันบ้างที่ปัจจุบันผมก็ติดอีกเป็นคนคิดเยอะสักคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดเลยพอเขาบอกว่าจะทำสีน้ำมันผมจะทำได้ไหมเพราะทิ้งไปนานมากกลัวเมียอีกมากระตุ้นกลัวตั้งแต่ยังไม่เริ่มดูนะไม่รู้มากระตุ้นหรือมันด่าก็ไม่รู้กลัวแต่ยังไม่เริ่มถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงลองก่อนไหมลองสักครั้งถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นนะผมตัดสินใจเอาเงินก้อนหนึ่งไปซื้อสีกลับมาทำวันนี้ยังไม่ได้กลับไปทำสีน้ำเท่าไหร่เลยนะเพราะติดใจสีน้ำมันเลยบอกว่าจุดเดียวพอทำปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอได้ทำขายสิ่งหนึ่งมันตอบโจทย์กลับมาได้ใช่ว่ารูปงานวาดรูปเนี่ยเป็นงานที่ผมรักมากนะและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเคยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในซานานมากนานจนบางทีเราลืมไปแล้วผมเคยขอกับอัลเลาะห์ว่าขออย่าอัลเลาะห์ให้ผมเนี่ยได้ให้การวาดรูปผมเป็นอิบาดัตด้วยซึ่งก็ดูไม่ออกว่าจะเป็นจะวาดรูปเป็นอิบาดัตยังไงของมันว่ามันวาดเอาสนุกอะให้วาดรูปเป็นอิบาดัตด้วยมายุคโควิดปั๊บชัดเจนนะผมวาดรูปแล้วผมขายออกหาเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตเลี้ยงคนในบ้านได้การแสวงหาริสกีด้วยวิธีฮาลาลนั่นคืออิบาดัตชนิดหนึ่งผมขออัลเลาะห์ให้น่าจะเกือบ10ปีถึงจะได้รับดุอาบทนี้นะเลยบอกว่าความสุขฮะวันนี้เนี่ยบางทีทำรูปสุดท้ายนะนอกจากขายได้มันเหมือนกับเราได้ทำในสิ่งที่เรารักอีกหนึ่งอย่างในชีวิตผมเลยบอกทุกคนเลยนะครับว่างานบรรยายไม่ใช่อาชีพผมงานบรรยายคือชีวิตนะแต่การวาดรูปแล้วขายอันเนี้ยคืออาชีพของบับลีอับดุรอห์มานจริงๆฮะนะครับมีความสุขนะแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์ก็ถ้าเกิดคนยุคนี้เนี่ยคนสมัยนี้เขาเรียกว่าได้ทำงานที่เป็นแพชชั่นของตัวเองถูกต้องฮะแต่ผมมาคิดภาษาอังกฤษไม่ออกซะเพราะเราไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องแล้วขอโทษนะไม่ได้เงินก็มีความสุขในบางจุดนะตอนแรกๆเนี่ยขออนุญาตนะครับแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนึงจ้ะแรกๆผมขายบางทีไม่มีคนซื้อกลับมาคิดเหมือนกันนะเอาละกูเครียดเหมือนกันในยุคช่วงแรกๆอ๋อแต่สิ่งนึงที่มันเป็นตอบโจทย์ออกมานะมันเลยทําในสิ่งที่เรารักฮะมันเหมือนผมชอบผู้หญิงคนนึงอ่ะผมมีความสุขแล้วที่ผมได้โทรไปทักเขาสบายดีมั้ยครับแต่เขาบอกไอ้บ้าแล้ววางสายเนี่ยผมมีความสุขแล้วอย่างน้อยได้ทำสิ่งที่ผมรักหาล้านอารมณ์อีกเรื่องนะอันนี้ในกรณีวัยรุ่นก่อนๆนู้นได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆครับสุขอะสุขครับนำลินแล้วทำดีแล้วครับอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกจะใช้คำว่าอิจฉาดีไหมครับเพราะว่าได้ทำงานที่ตัวเองรักจริงๆครับเขาบอกว่าทำงานที่เป็นแพชชั่นของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยต่อให้ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยเราเองก็มีความสุขมันเป็นความสุขทางใจนะครับอาจารย์อาจารย์ทีนี้เนี่ยในแง่ของการเป็นเด็กเพาะช่างใช่ไหมครับอาจารย์ผมเรียนช่างศิลป์ฮะอย่าเอ่ยสถาบันเดี๋ยวสถาบันคุกเขามาคู่ขนานกันเพื่อนกันนะเพาะช่างเนี่ยเพาะช่างจะรุ่นใหญ่นิดนึงผมเรียนช่างศิลป์นะครับอ๋อโอ้โหช่างศิลป์นี่ก็ใช้ได้นะครับอาจารย์ก็เด็กหล่อฮะเด็กหล่อครับโอเคครับอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยนี่ผมว่าน่าจะเป็นการเปิดประวัติอาจารย์บับลี่แบบ accuracy มากเพราะว่าหลายคนคงไม่รู้เลยอาจารย์ทีนี้เนี่ยการได้แบบมาเป็นจิตรกรช่วงนี้การได้วาดรูปที่จริงมันก็เป็นงานที่อาจารย์รักอยู่แล้วครับทีนี้ผมอยากถามว่าการวาดรูปหรือว่าศิลปะครับอาจารย์มันให้อะไรกับอาจารย์ด้วยในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับครับอันแรกเลยอาจารย์ทำไปแล้วให้เงินนะอัสบับคือได้ดิสกีนะอันนั้นแน่นอนครับแต่สิ่งหนึ่งในสาผมเคยดูก่อนเวลาเราเรียนนะบอกศิลปะมันเป็นการเคยเห็นศิลปะบำบัดใช่ไหมครับคนเป็นโรคไบโพล่าซึมเศร้าใครมาทำศิลปะตอนแรกผมก็งงนะจะไปรักษาได้ไงเพอร์เจอร์ไอ้พวกนี้แต่ทั้งที่ผมทำงานศิลปะตอนนั้นนะแต่วันนี้เนี่ยเวลาเรามาทำเนี่ยมาชาอัลลอฮ์อย่างหนึ่งเลยนะเวลาได้เอาพวกกันแล้วปาดไปที่เฟรมที่แคนวาสลงสีไปเสร็จเนี่ยเวลาทำเราจะไม่รู้สึกอะไรแน่ซะนะมันเหมือนเรามุ่งไปตรงนั้นนะครับแต่เวลาเสร็จเนี่ยเชื่อไหมครับพี่ซาผมรู้สึกเหมือนมันเราโกรธใครมาสักอย่างแล้วเราได้ระบายออกไปหมดในเฟรมฮะความโกรธเราจบนะหรือความรู้สึกที่มันอึดอัดมันเหนื่อยพอเราจบวางเซนไลเซนปุ๊บรู้สึกมันยกอะไรออกจากอกเลยฮะเลยบอกว่าสิ่งหนึ่งอันนี้เนี่ยอินมูนี้ก็เป็นศิลปศาสตร์ที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาตินะครับในเรื่องศิลปะก็ถือเป็นความรู้ของอัลลอฮ์นะครับมันเป็นการปลดปล่อยบางอย่างผมเข้าใจแล้วฮะงานบางชิ้นทำไมฝีแปรงจึงหยาบทำไมฝีแปรงศิลปินแต่ละท่านจะออกมาไม่เหมือนกันนะเลยบอกว่าฝีแปรงคือลายมือในสันนะพี่น้องที่ดูอยู่ฝีแปรงของศิลปินทั้งหมด
คือลายมือของเขาบางคนลายมือสวยบางคนลายมือหวัดบางคนลายมือหยาบบางคนถ่ายทอดอารมณ์ทั้งหมดเขาลงในภาพนั้นหนึ่งมันเป็นการระบายความรู้สึกของเราลงในภาพโดยไม่ต้องพูดกับใครก็ได้นะมันปลดปล่อยได้อย่างหนึ่งนะครับและสองนะมันเป็นการซึมซับเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ชัดเจนมากมนุษย์เนี่ยพยายามจะเรียนแบบธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างและงานที่ยิ่งใหญ่ของศิลปินตั้งแต่ระดับโลกจนมาระดับปัจจุบันยิ่งใหญ่จริงๆจนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวศิลปินเองได้เนี่ยก็คือว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเรียนแบบในมรรคโลกที่อัลลอฮ์สร้างนะก็คือแลนด์สเคปวิวอะไรต่างๆทั้งหมดถ้าเราว่าแล้วคิดด้วยเนี่ยนะศิลปินทั้งหมดนะเอาแค่มุสลิมเราเนี่ยก็เช่นกันเราตั้งขายอย่างเราดูบ้านแล้วเราวาดต้นไม้สักหนึ่งต้นถ้าใช้ความคิดเราจะดูเลยนะต้นเดียวเขียวเหมือนกันแต่มิติการเขียวคนละแบบเลยใครทำได้ขนาดนั้นนะถ้าวาดไปแล้วคิดไปอีหม่านเพิ่มนะแต่ถ้าวาดแล้วไม่คิดอะไรเลยก็ได้เงินอย่างเดียวพร้อมกับอีหม่านที่ไม่เพิ่มพูนอะไรเลยทั้งหมดคือการเอกรการวาดรูปมันคือการเพ่งฮะแล้วก็พิจารณาและสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สีต่างๆในธรรมชาติทั้งหมดนะมันเกิดมาได้ยังไงสีชมพูสีแดงสีเขียวสีอะไรต่างๆแล้วมนุษย์เรียนแบบสีนั่นแหละครับเพื่อจะสรรสร้างงานอันยิ่งใหญ่ของตัวเองซึ่งก็ไม่พ้นมนุษย์คิดสีแดงไม่ได้มนุษย์อยู่ๆจะคิดกูจะเอาสีเขียวเลมอนเหลืองเลมอนเขียวแซ่บกรีนคิดไม่ได้มนุษย์จะคิดสีไม่ได้ถ้ามันไม่เคยเห็นสีที่อัลลอฮ์เคยสร้างเอาไว้จากธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละครับความยิ่งใหญ่ที่เราสัมผัสได้ว่าอัลลอฮ์มีจริงจริงครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอันนี้นี่เขาบอกว่างานศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานเล็กๆน้อยๆเขาบอกงานศิลป์เนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองวัฒนธรรมชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไปคุยกับอาจารย์การเขาเรียกว่างานศิลป์เนี่ยมันเพิ่มเรื่องของศาสนาเข้าไปด้วยอาจารย์อันนี้มันทำให้แบบโอ้โหฟังแล้วงานศิลปะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เลยไม่แปลกใจที่หลายๆท่านให้ความสำคัญกับมันนะมันเป็นอีกหนึ่งสุนทรียภาพของการใช้ชีวิตหลายคนเนี่ยคือหลายคนก็ให้ความหมายของเขาเรียกว่าสุนทรียภาพนี่ว่าคือการที่ได้ลึกซึ้งการได้ซาบซึ้งในการทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวาดการร้องการอะไรต่างๆในแง่มุมของอาจารย์เองเนี่ยผมก็ดูว่าจะเป็นในด้านของงานศิลป์อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงงานศิลปะแล้วในแง่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พอจะมีจิตรกรที่เป็นไอดอลหรือว่าจิตรกรที่ชอบหรือว่ามีภาพวาดไหนที่อาจารย์แบบชอบหรือว่าเป็นอินสปิเรชันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเรียนมาหรือว่าปัจจุบันนี้มีหรือเปล่าครับอาจารย์ครับคือต้องบอกก่อนถ้าย้อนไปสมัยเรียนเนี่ยไม่มีเลยนะเพราะตอนนั้นเราเรียนก็คือวัยรุ่นในสายยังไม่ได้ค้นหาชีวิตอะไรเท่าไหร่นะเป้าหมายแต่พอเราเริ่มเข้าไปจริงจังกับมันปั๊บเนี่ยยอมรับนะครับว่าคือศิลปินที่ผมเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรภาษาพูดง่ายๆเป็นไอดอลหรือว่าแบบเราชอบดูเขาแล้วมันเป็นกำลังใจสอนชีวิตนะถึงแม้เขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามเนี่ยผมชอบถ้าผมเอ่ยชื่อแม้คนไม่เรียนศิลปะก็รู้จักแกเนาะผมเอ่ยชื่อแวนโก้อย่างเงี้ยนะฮะผมชื่อวินเซนต์ปั๊บเนี่ยแวนโก้นี่ขอโทษนะครับอิสาถ้าพูดภาษาศิลปะง่ายๆเนี่ยทั้งชีวิตแม่งขายรูปได้รูปเดียวคนอะไรอ่ะขายได้รูปเดียวนะแล้วได้ตีเป็นราคาไทยเนี่ยหมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองแต่สิ่งที่แปลกใจอ่ะนะแวนโก้ไม่เคยหยุดวาดรูปเลยแวนโก้ไม่เคยหยุดวาดรูปคนจะดูถูกงานหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แกก็ยังวาดของแกต่อไปทำต่อไปนะทั้งที่แวนโก้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ทั้งที่แวนโก้ไม่รู้ว่าหลังที่เขาเสียชีวิตอัลลัมบารซักคืออะไรเขาไม่รู้อะไรเลยเขาบูชาอย่างเดียวคือความตั้งใจที่เขายึดถือว่าเขามีสิ่งตรงนี้และเขาต้องทำตรงนี้โดยไม่แคร์ผู้คนว่าคนจะชอบงานเขาหรือไม่ก็ตามซึ่งงานที่ผมชอบในตัวแวนโก้เลยนะเพราะเขาสามารถทำงานที่ยุคนั้นคนไม่ทำกันถ้าทำงานแนวนี้คนไม่ซื้อแน่นอนซะเพราะว่ามันไม่สวยในสายตาของคนยุคศิลปะยุคนั้นนะครับแต่เขายังยืนหยัดในตัวเขาและเดินหน้าต่อนะครับจนกระทั่งตายนั่นแหละฮะหลังจากวันนี้ลูกของแวนโก้หนึ่งรูปไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทนะต่ำๆนะอันนี้คือเกรดต่ำๆแล้วนะไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทแต่ที่น่าเสียดายแวนโก้ไม่มีโอกาสเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาตลอดชีวิตวันนี้ในฐานะเรามุสลิมนะผมชอบเขาตรงนี้เนี่ยที่เขาล้มแต่ไม่ลุกล้มแต่ลุกได้ล้มแต่ลุกได้ไม่มีเงินจะกินแต่ไม่ทิ้งผู้กันแล้ววันนี้เราเจอโควิดแล้วเราแม่งจะแพ้ไปแล้วเหรอวะเรายังมีข้าวกินเนี่ยเรายังมีอาหารอย่างเงี้ยเรายังเดินไปเซเว่นเราเดินไปซื้อของมินิมาร์ทได้เนี่ยทั้งที่แวนโก้บางทีมันไม่มีตังค์เลยในกระเป๋าแต่ยังมีผู้กันอุดมการณ์เขายังอยู่ในมือเขาตลอดนะ
นี่จุดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราอิกรออาซานอัลลอฮ์ให้เราอ่านไม่ใช่ต้องประวัติคนมุสลิมอย่างเดียวนะประวัติคนเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่านและกลับมาย้อนดูตัวเองนะครับผมจึงชอบสไตล์เขาเรียกบุคลิกภาพและกำลังใจเวลาเราขายงานไม่ได้เนี่ยไม่ท้ออย่างน้อยที่สุดเกตอัลลอฮ์สอนเราศิลปินที่ยิ่งใหญ่บางครั้งไม่จำเป็นต้องขายงานได้จนรวยชีวิตที่ลำบากเนี่ยมันจะสะท้อนงานศิลปะบางอย่างออกมาในขณะที่ศิลปินรวยๆจะไม่สามารถแสดงออกได้เลยบอกผมชอบตัวแกนะชอบบุคลิกแกนะนั่นแหละท่านหนึ่งนะที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะครับอันนั้นดีแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอดอลด้านการวาดรูปหรือว่าด้านงานศิลปะสำหรับอาจารย์บับลี่นะฮะนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกของผมกันนะครับอาจารย์บับลี่เนี่ยมีไอดอลเป็นแวนโกะแล้วผมก็คงว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมก็น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะได้เปิดตาอีกช่องหนึ่งอย่างนี้ครับอาจารย์ในขณะที่เราคุยเรื่องการวาดรูปของอาจารย์เนี่ยมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็มีการเข้ามาว่าสนใจรูปของอาจารย์เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยช่วงท้ายกันเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากร้านแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์โชว์รูปของอาจารย์ข้างหลังนิดหน่อยครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยรูปตอนนี้เนี่ยที่ผมมีอยู่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตต้องไปเอาข้างหน้าห้องเลยครับข้างหน้าห้องแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ขออนุญาตเดินแป๊บนึงนะครับครับโอเคครับท่านผู้ชมทางบ้านฮะวันนี้ได้คุยกับอาจารย์บับลี่เนี่ยในแง่ของงานศิลป์เนี่ยถือว่าโอ้โหเราได้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอันนี้อาจารย์กำลังจะให้เราดูภาพผลงานของตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์รูปมันจะมีหลายแนวนะครับสารมันจะมีหลายแนวครับแรกๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกถ้าเห็นรูปภาพไปซานะผมก็จะชอบทำอะไรที่แบบก๊อปปี้หรือว่าก๊อปปี้ของจริงก็คือธรรมชาตินะรูปธรรมชาติรูปวิวรูปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่เราทำนะครับไม่น่าไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่พอเห็นชัดไปนะครับครับพอหลังๆไปเนี่ยผมไปดูงานแนวหนึ่งก็คือชอบในแบบ impressionist นะฮะ impression หรือว่า impressionist ครับใช่เลยดัดแปลงงานนะครับคือถ้ามองเห็นชัดๆเนี่ยแปลงผมจะหยาบมากนะตรงนี้นะฮะเราจะไม่ได้แบบเน้นเกลี่ยให้เรียบเนียบแต่อันนี้มันจะเน้นของอารมณ์นะแล้วก็การระบายสีอารมณ์อะไรต่างๆเข้าไปมันจะเห็นฝีแปรงที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่างานปกติทั่วไปนะครับเลยบอกว่าเป็นงานอีกแนวที่ผมชอบนะครับอันนี้นะในไลฟ์ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับเห็นชัดครับอาจารย์เห็นชัดครับแต่ทำดูแล้วก็เป็นงานที่แบบทำแล้วก็ขายวันต่อวันนะหาเช้ากินค่ำเลยเช้ากินค่ำนะฮะทำปุ๊บผมก็จะไลฟ์นะครับก็ทำดูแล้วพี่น้องก็ซื้อนะบางทีก็โพสภาพนิ่งบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ความสุขที่เราได้ทำข้างหลังแล้วก็ใช่ด้วยนะครับอันนี้โอเคพอทำเสร็จครับแล้วก็รอสีแห้งใส่กรอบส่งให้เขาแค่นั้นแหละครับเอาตัวเองแล้วครับโอเคอาจารย์ครับ ผมว่าการไลฟ์ของเราคืนนี้เนี่ยจะเป็นที่มาของออเดอร์เข้าหาอาจารย์ครับเพราะว่าหลายคนคือมาเม้นบอกว่าสนใจดังนั้นอาจารย์ผมขอ priority พิเศษพิเศษผมขอสั่งอาจารย์เลยว่าผมเนี่ยอยากได้งานศิลปะของอาจารย์ช่วยวาดให้ผม1ชิ้นซึ่งผมเนี่ยอยากได้ในความรู้สึกคือความหวังประชาธิปไตยความสุขแล้วก็กรอบเกรนประมาณภายใต้4คำเล็กๆนี้ครับอาจารย์แล้วผมจะรอรับว่าภาพที่อาจารย์จะวาดออกมาให้ผมเนี่ยจะเป็นภาพยังไงแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนน่าจะอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วก็อาจจะขอให้ผมสั่งภาพจากอาจารย์ด้วยเพราะหลายท่านให้ความสนใจค่อนข้างเยอะมากครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยผมขอให้อาจารย์อธิบายนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะได้ยินที่อาจารย์ว่าอาจารย์ชอบวาดในเขาเรียกว่าแนวไหนนะครับอาจารย์impression เป็น landscape ใช่ไหมครับเป็นวิวฮะวิวอ่ะฮะอ๋อโอเคครับอาจารย์อันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจจากไหนบ้างครับที่ทำให้อาจารย์ชอบวาดรูปแนว landscape อย่างเงี้ยครับครับจริงๆผมพูดบอกอีซาเลยนะครับว่าผมชอบชีวิตของแวนโก้นะครับแต่เนื้องานสไตล์เนี่ยผมจะชอบแบบของโมเน่นะฮะไม่ใช่มาเน่ลิเวอร์นะโมเน่ครับโมเน่ครับโมเน่นี่แกจะเล่นเป็นแนวแลนด์สเคปเยอะมากนะครับนะค่อนข้างจะมีอิทธิพลสูงนะกับชีวิตผมนะครับก็งานแกจะเป็นหยาบมากโมเน่เป็นอีกคนหนึ่งที่ขออนุญาตพูดแบบเชิงศิลปะเลยนะคืนนี้ซานะเราไม่ได้บรรยายนะครับคืนนี้นะแต่ว่าโมเน่จะเป็นคนที่มีอิทธิพลในงานอิมเพรสชันนิสต์เขาเรียกตัวพ่อเลยนะตัวพ่อตัวหนึ่งนะเลยบอกว่างานที่หยาบสีแปรงที่หยาบแล้วก็โดนตำหนิจากศิลปินฝรั่งเศสในยุคแรกแต่แกก็ไม่ท้อในการสร้างงานของแ
ซึ่งดูงานเนี่ยถ้าดูแวบแรกนึกว่าเด็กเหมือนกับเด็กเอาอะไรมาเกี่ยมาปาดอย่างนั้นนะแต่พอดูลึกลงไปเนี่ยมันได้ฟิลนะมันดูแบบมันดูว่าเออมันใช่แบบมันสไตล์นี้นะผมก็เลยพยายามทำเรื่อยมาในเรื่องของวิวเรื่องแลนด์สเคปผมรู้สึกว่ามันอิสระนะมันอิสระไม่เหมือนกับเอาหุ่นนิ่งมาตั้งแล้วก็นั่งคือขวดเขียวก็ขวดเขียวมันจะไปใส่เป็นแดงน้ำเงินเหลืองง่วงไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราอยู่ในทุ่งดูวิวธรรมชาติเวลาเราได้ว่ามันได้ฟิลมันได้ฟิลมากและได้ฟิลอย่างนั้นจริงๆในสระผมเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเปิดรับออเดอร์เลยในสระจริงๆนะเพราะพี่น้องเคยสั่งมาจริงๆอันนี้พี่น้องเคยสั่งมาแล้วผมไม่ทำอ่ะผมไม่ทำผมก็บอกเออชาร์ล็อตผมจะทำนะแล้วมันไปถึงจุดหนึ่งฟิลเราไม่วาดมันอธิบายไม่ได้เหมือนกันเราไม่อยากวาดรู้สึกสมมติพี่น้องบอกอยากได้รูปทะเลรูปทะเลนะสมมติทะเลนะแต่ผมไม่อยากวาดอารมณ์รู้สึกไม่ได้ว่ากูจะให้กูไปนั่งทำทะเลทั้งที่อารมณ์กูอยากวาดภูเขาเนี่ยผมก็จะไม่ทำเพราะว่าจริงๆนะถ้างานไหนที่ผมทำโดยที่ฝืนเนี่ยมันจะฟ้องทางรูปเลยภาพจะแข็งมากนะแฟนจะรู้นะแฟนจะบอกเลยบอกว่าถ้ารีบหรืออารมณ์ไม่มีอย่าทำนะไปพอทำปุ๊บเนี่ยภาพมันแข็งทันทีแล้วแปลงนะทั้งที่สีเหมือนกันนะครับผู้กันเหมือนกันคนทำคนเดียวกันอารมณ์ต่างกันภาพออกมาต่างเลยแต่ไอชาร์ล็อตนะครับที่ซาบอกไว้เนี่ยชาร์ล็อตเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะวิเคราะห์กันอีกทีแล้วก็จะได้มีโอกาสจะได้ทำแต่ไม่ใช่แบบที่ตอนนี้อยากจะทำศิลปะถุงดำนะนะครับใช่ครับอาจารย์นะจะทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ลงคิดคอนเซปต์อยู่นะครับว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปศิลปะเนี่ยมันเป็นการด่าการสะท้อนไม่ใช่การคลิกการด่าสังคมการสะท้อนสังคมที่ไม่ต้องพูดเวลาเราทำอะไรมาปุ๊บเนี่ยสามารถมองเนี่ยก็เข้าใจได้เลยนะว่าคนทำจะเสืออะไรนะครับก็ไอชาร์ล็อตนะครับขอบคุณมากครับยินดีกับล็อกไกรอนครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้คุยหลังไปชาร์ล็อตนะครับออเดอร์ได้จะเข้าครับได้จะเข้าเลยครับตอนนี้ผมนับได้ประมาณ 4-5 คนแล้วที่บอกว่าจะสั่งเนี่ยโอเคครับอาจารย์วันนี้ก็ได้ในส่วนของเรื่องของชีวิตเรื่องของสุนทรียภาพทีนี้เนี่ยมาพูดในส่วนของเรื่องของศาสนาอาจารย์คือในแง่อย่างที่ผมบอกอาจารย์ครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่เป็นยุคของชาบาบคือหลายๆคนเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ครับอาจารย์มักจะตั้งคําถามกับสิ่งที่เป็นศาสนาบัญญัติหรือว่าข้อกำหนดของศาสนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยก็คือต้องเป็นบุคคลหรือว่าแหล่งอ้างอิงที่ดีๆที่จะทำให้เขาเนี่ยเชื่อแล้วก็ respect อย่างลึกซึ้งได้ไม่ใช่คำตอบที่ผิวเผินสำหรับคนยุคใหม่นะผมว่าทีนี้เนี่ยพอเป็นแนวนี้นะฮะอาจารย์มันจะเกิดการตั้งคำถามหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาเลยเด็กยุคใหม่มันไกลศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆเนี่ยผมว่าเจอปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธเองไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือว่าอิสลามเองมักจะเจอปัญหานี้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะปักใจเชื่อกับอะไรที่มีเหตุมีผลหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้ครับอาจารย์กับคำพูดที่มองว่าเด็กที่ไม่เชื่อในศาสนาหรือว่าเด็กที่ห่างไกลศาสนาเนี่ยครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอาจารย์พอจะตอนให้เรารับทราบด้วยครับครับคือส่วนตัวครับก็ว่าคือคำพูดที่ว่าเด็กไม่สนใจศาสนาเพราะว่าชอบถามเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่นะเด็กสมัยนี้ไม่ใช่ไม่สนใจแต่เด็กสมัยนี้เขากล้ากว่าเด็กสมัยเราสมัยก่อนๆไม่ใช่สมัยก่อนไม่ใช่สมัยผมก็คือสมัยนี้นะยังไม่ยอมย้อนเป็นสมัยเรานะเด็กสมัยนี้เนี่ยเรากล้าพูดมากขึ้นนะฮะเด็กสมัยนี้เนี่ยเขากล้าทำบางอย่างในสิ่งที่คนสมัยก่อนไม่กล้าทำนะแต่อิสลามก็ไม่ได้ปิดกั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมากถ้าเราดูเนี่ยแต่ละหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีการให้เชื่อโดยที่แบบมึงจะเชื่อแบบเข้ามาแต่อิสลามไม่ต้องคิดอะไรเยอะเข้ามาถึงก็ละหมาดบอกไม่ได้อิสลามมีเหตุมีผลนะครับถ้าเราดูในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เราคิดพิจารณาทั้งหมดเลยนะเขาไม่ดูไปยังท้องฟ้าว่ามันถูกยกขึ้นไปได้ยังไงไม่ดูไอ้นั่นเหรอไม่ดูไอ้นี่เหรอและสำคัญที่สุดอัลลอฮ์ให้อ่านให้อิกรอให้อ่านเนี่ยก็คือจงศึกษาทั้งหมดความเป็นไปในโลกมันมีเหตุมีผลและมันไม่มีอะไรที่แบบมนุษย์ไม่สามารถจะคิดได้ว่าโอ้แบบนี้มันจะเกิดทุกอย่างอินชาอัลเลาะห์นะครับอิสลามเป็นศาสนาที่มีเหตุผลที่จะตอบผู้คนได้เพียงแต่ว่าคนที่จะตอบเนี่ยก็ต้องศึกษาให้เยอะพอสมควรไม่อย่างนั้นเนี่ยเรามีความรู้แค่นี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วนะความรู้เราแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยมันสงสัยมากกว่าสิ่งที่เรารู้มันมีความอยากรู้มากกว่าในสิ่งที่เรามีนี่ก็เป็นโจทย์นะฮะ
ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องศึกษาเพิ่มเติมหยุดเรียนไม่ได้เพราะการศึกษาไม่ได้จบแค่ปริญญานะการศึกษามันมีหลังจากปริญญาอีกปริญญานี่แค่กุญแจดอกเดียวว่าคุณจบหลักสูตรแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเก่งนะไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยเก่งอัจฉริยะสามารถจะอะไรคุณต้องเรียนต่อไปจากนั้นนะดังนั้นผมว่าการที่เด็กถามไม่ใช่ว่าเด็กไม่สนใจถ้าเด็กไม่สนใจจริงๆเนี่ยมันไม่ถามตั้งแต่แรกนะมันไม่สนใจตั้งแต่แรกแต่ที่มันเข้ามาถามเนี่ยเพราะมันอยากรู้นะเมื่อมันอยากรู้เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วครับว่าเราพร้อมจะตอบเขาแค่ไหนถ้าอันไหนไม่รู้แนะนำอย่าตอบมั่วนะเพราะเมื่อมั่วปั๊บเนี่ยเด็กสมัยนี้มันวิเคราะห์แล้วมันคิดเนี่ยมันโต้ขึ้นมาเราไปไม่ถูกเนี่ยเราจะเกมกันหมดนะเราจะเกมอันไหนไม่รู้ก็บอกค่อยไปศึกษาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์อะลัมขอกลับไปดูไปศึกษานะเลยบอกว่าอิสลามมีผลมีเหตุที่จะตอบมีคำตอบที่จะตอบในทุกๆสมมติฐานนะครับเพียงแต่ว่าเปิดใจซึ่งกันและกันแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นไม่ผิดนะครับที่เด็กจะถามถึงที่มาที่ไปนะฮะโดยบางเรื่องเองที่อิสลามไม่มีไม่สามารถจะตอบได้อย่างเช่นอัลเลาะห์เป็นยังไงหน้าลักษณะไอ้แบบนี้เนี่ยมันเกินสติปัญญาที่เราจะตอบได้ส่วนเรื่องความเป็นไปการสร้างการเรียนรู้ว่ามีอัลเลาะห์มีอยู่จริงเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนะอยู่ที่เราจะศึกษาแล้วก็เปิดใจกับมันแค่นั้นเองครับผมครับโอเคครับอาจารย์ก็ผมว่าก็หลายๆศาสนานะตอนนี้ก็น่าจะเจอปัญหาในแบบเดียวกันนะฮะว่าเรื่องของการตั้งคำถามหรือว่าเรื่องของการเรียกหาเหตุผลที่จะทำให้รองรับความเข้าใจเองมากที่สุดเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความศรัทธาที่ถูกต้องทีนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์บับลี่ได้ติดตามกระแสข่าวตอนนี้ครับที่มีพระสงฆ์2ท่านหรือว่าท่านนึงออกมาไลฟ์เขาเรียกว่าไลฟ์พูดคุยกับทางประชาชนหรือว่าคนไทยใช่มั้ยครับพระมหาไพบูลย์ท่านถือว่าเป็นกระแสค่อนข้างแรงมากในสังคมตอนนี้เพราะว่า1คือเป็นการเค้าเรียกว่าแทรกธรรมะเข้าไปในการสอนของเค้าโดยใช้เค้าใช้ฟีลลิ่งของความเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นคํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่ออกมาสอนคนรุ่นใหม่โดยใช้คําพูดของคนรุ่นใหม่นู่นนี่นั่นแต่ทําให้มีฟีดแบคหรือว่าการตอบรับจากคนรุ่นใหม่ๆค่อนข้างเยอะครับอาจารย์ในแง่นี้อาจารย์จะมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่เกิดขึ้นครับเราก็ขอคุยในแง่มุมเรานะส่วนของพี่น้องชาวพุทธก็ของเค้าอ่ะนะแต่ในแง่มุมเราโอเคในฐานะคนทํางานศาสนาหรือคนทํางานที่กับเยาวชนคือการปรับปรุงวิธีการเนี่ยในการใช้เพื่อให้เข้าถึงเนี่ยไม่ได้ผิดนะฮะไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าบางอย่างที่ผมดูข่าวโอเคมันก็ตลกเวอร์ไปอ่ะในบางอย่างที่มันแบบดูเป็นกลายเป็นเลอะเทอะไปอย่างนั้นนะในมุมของพุทธศาสนาเขานะถามมุมมองในมุสลิมถ้าเกิดวันนึงครูสอนศาสนาออกมาทำตลกโปกฮาแบบนั้นในมุมมองเรายังไงคือนิดนึงอุลามานักวิชาการสลับคนมุสลิมเราเนี่ยนะยุคอดีตจึงบอกว่าอารมณ์ขันเนี่ยมันเหมือนการเติมเกลือในอาหารถ้าเยอะเกินมันจะกินไม่ได้ถ้าไม่มีเกลือเลยก็ไม่อร่อยดังนั้นอารมณ์ขันเติมได้ให้พอประมาณและจานนั้นจะอร่อยในการกินทุกคนจะกินมันได้นะแต่ถ้าเกินเยอะไปคนที่ชอบเค็มก็จะบอกอร่อยแต่อย่าลืมนะครับคนที่ไม่ชอบเขาก็จะด่าแน่นอนว่ามึงทำยังไงว่าเค็มตายโหเลยแต่ถ้าใส่น้อยเกินไปคนที่ชอบเค็มเขาก็ตำหนิแต่คนชอบจืดเขาก็ชอบแต่ถ้าใส่พอดีทำดีแล้วกินได้หมดทั้งคนชอบเค็มและคนชอบจืดดังนั้นผมถือว่าโอเคการปรับวิธีการใช้คำพูดไม่ได้ผิดนะฮะในการที่จะเข้าถึงผู้คนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูลักษณะเขาเรียกว่าสายกลางอะฮะอิสลามก็สายกลางไม่ตึงเกินและไม่หย่อนเกินการทำงานเหมือนสายกีตาร์นะอาจารย์นะเหมือนสายกีตาร์ถ้าสายตั้งตึงเป๊ะเกินไปจับ A minor ก็ไม่เพราะแต่ถ้าหย่อนเกินไปก็ดีดก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันฉะนั้นจึงบอกว่าอะไรนะของเขาของเรานั่นละกุมดีนุกุมศาสนาเขาไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะว่ายังไงนะผมก็จะไม่ไปก้าวก่ายแต่ในฐานะถ้าเป็นมุมมองมุสลิมเราการปรับวิธีการหรือการใช้คำพูดบางอย่างให้วัยรุ่นมันเข้าใจไม่ผิดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูทั้งหมดกับความพอดีแค่นั้นเองฮะถ้าเยอะเกินไปก็น่าเกลียดถ้าน้อยเกินไปก็มันไม่ตอบโจทย์กับสังคมนะก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้กระทำนะครับแต่สำคัญที่สุดต้องตอบได้ว่าคนฟังเราแล้วเนี่ยได้อะไรถ้าได้แค่ตลกเราก็ไม่ต่างกับเชิญยิ้มนะฮะเราก็ไม่ต่างกับแบบนั้นแต่ถ้าคนฟังแล้วเขาเป็นคนดีขึ้นทิ้งเหล้ากลับมาทำความดีกตัญญูพ่อแม่มาละหมาดฉะนั้นเป้าหมายเราคือฟังต้องเปลี่ยนแปลงถ้าฟังแล้วเอาฮาเนี่ยพี่น้องมันไม่ยากวันนี้ซาจะเอาฮาก็ไม่ยาก
อีซัดตีลังกาแก้ผ้าแล้วก็เอาเสื้อคว่ำลงเนี่ยเอาสักกระเบือมาถือเนี่ยเขาก็หาแล้วนะครับหาแล้วแต่ถามว่าดูอีซัดเอาสักกระเบือมาถือเป็นไม้เดี๋ยวมันได้อะไรกลับไปมันจะขยันละหมาดมันก็ไม่ขยันมันดูแล้วมันตลกเหมือนกับผู้หญิงแก้ผ้าเต้นนะครับอีซัดผมดูอย่างนั้นนะผู้หญิงที่ไลฟ์แล้วก็เต้นจะถอดเสื้อบ้างจะอะไรบ้างดูนะคนดูเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเป็นแสนเชื่อไหมคนที่ดูเข้าไปอัปรีทั้งนั้นเลยโรคจิตนะครับพี่น้องไม่ได้พัฒนาสังคมสุดท้ายหลังจากจบไลฟ์เกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะไปข่มขืนคนก็ได้บางคนอาจจะไปก่ออาชญากรรมอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเข้ามาตรงนั้นความเสื่อมเสียจะมีเยอะกว่าความดีเลยยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าปรับได้แต่ก็พอเหมาะกับแนวทางแต่ละศาสนากันไปนะของเราก็ของเรานะส่วนของเขาก็วันเราว่าลำนะของพี่น้องชาวพุทธก็ให้เขาแอนนั่นกันเองนะเราไม่ไปก้าวล่วงของเขาอยู่แล้วนะครับทำดีแล้วครับโอเคครับอาจารย์ทำดีแล้วครับได้แง่คิดค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่าแต่ละศาสนาหรือว่าแต่ละตัวบุคคลก็จะมีเรื่องของวิธีการเรื่องของแอคชั่นต่างๆที่แตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่ามนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมมันมีทั้งแง่ลบแง่บวกทีนี้เนี่ยตัวของผู้เสพเองเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้วิเคราะห์หรือว่าผู้ให้ค่าในส่วนนี้อันนี้ผมเองก็เห็นกระแสหรือว่าอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะในแง่บวกสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของเราก็ต้องมาว่ากันว่าจะยังไงครับทีนี้ครับอาจารย์คือ เราเนี่ยก็เดินทางมาค่อนข้างจะเยอะกับการพูดคุยผมรู้สึกสนุกไม่อยากให้จบแต่อยากพูดไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ดูคำพูดเขาเรียกว่าดูคอมเมนต์เองเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพมากๆอาจารย์ทีนี้เนี่ยผมเลยอยากจะถามอาจารย์อีกหนึ่งคำถามครับว่าอาจารย์ครับในแง่ของทุกวันนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าโลกมันอยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยคือมันจะภาวะอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะสิ่งสำคัญเนี่ยสำหรับแง่มุมของคนที่เป็นอิสลามหรือว่ามุสลิมเนี่ยคือเราจะพบว่าแอคเตอร์หรือว่าตัวบุคคลที่ถูกสะท้อนออกมาผ่านข่าวหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายนู่นนี่นั่นคือไปในแง่ของพูดถึงมุสลิมถ้าเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เนี่ยผมจะไม่ถามอาจารย์ว่าเราต้องทำยังไงกับเคสนี้นู่นนี่นั่นแต่ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าในแง่ของการเป็นผู้บรรยายธรรมหรือว่าแง่ของการเป็นมุสลิมนะฮะอาจารย์เราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันกับสังคม diversity ความหลากหลายสังคมที่มีความหลากหลายเพราะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างศาสนาต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์เนี่ยในแง่ของศาสนาอิสลามนี่ฮะอาจารย์เราจะมีวิธีไหนหรือว่าทางศาสนาหรือว่าท่านศาสดาของเราเนี่ยได้ฝากแง่คิดอย่างไรกับการที่จะอยู่กับคนที่มีความหลากหลายหรือว่าสังคมที่มีความหลากหลายในแง่มุมของการที่ทำให้สังคมเนี่ยอยู่ในรูปแบบของสังคมแห่งสันติได้ครับอาจารย์ครับครับดีแล้วคำตอบก็พูดได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอิสลามกับการอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกสองอย่างเองนะฮะหนึ่งทำดีกับเขาสองภายใต้ขอบเขตอิสลามแค่นั้นเองอะไรคือการทำดีกับพวกเขาทั้งหมดสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขไม่เดือดร้อนอิสลามต้องส่งเสริมให้เราทำกับเขาหมดเลยนะภายใต้ขอบเขตศาสนาก็คืออันไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราจงร่วมมือร่วมใจกันได้หมดเลยครับและแค่นั้นเองครับส่วนอันไหนที่เป็นเรื่องของพิธีกรรมศาสนาอันนั้นเราก็ไม่ได้ก้าวก่ายซึ่งกันและกันส่วนเรื่องทางโลกทั้งหมดทำกับเขาได้ดีอิสลามจึงสอนนะอัลลอฮ์จึงบอกว่ากูลูลินนาสิโคสนาท่านทั้งหลายจงพูดกับมนุษย์ได้ดีฉะนั้นคำว่ามนุษย์เนี่ยเข้าหมดทั้งจีนพุทธซิกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนเราพูดดีกับเขาหมดนะพูดได้ดีทำให้ดีนะครับแล้ววันนี้คนจะมองเราแบบไหนอันนี้เรื่องของคนมองเรื่องของคนมองจริงๆพี่น้องดูถ้าพูดง่ายๆนะดูตัวอย่างบ้านไซทองสิครับบ้านไซทองนะบ้านไซทองสมัยก่อนละครอ่ะกว่าคนจะรู้ว่าพระจอมานเป็นคนดีก็เกิดตอนจบและหนังไทยมันจะมาเด่นตอนจบเสมอฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยไม่จำเป็นว่าวันนี้เขาจะเห็นเราเป็นพระเอกหรือเป็นคนดีเลยคือคนจะดีจริงนะและเขาจะเห็นความดีได้ทั้งหมดต้องใช้เวลาเพชรไม่ได้เจียแค่วันเดียวหรือวินาทีเดียวก็เสร็จนะครับอย่างน้อยต้องใช้เวลาคนก็เหมือนกันนะจะไปอยู่จะให้เขาว่าเอ้ยอิสลามฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขาไม่ฟังหรอกครับเพราะสื่อข่าวหนักและมีน้ำหนักกว่าคำพูดของเราและสื่อข่าวแต่ละสื่อทั้งหมดมีคำพูดและมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดออกจากปากคนชาวบ้านอย่างเราฮะดังนั้นความจริงคือความจริงต่อให้ข่าวเขาประโคมยังไงก็แล้วแต่ท่านเป็นคนดีอ่ะเมื่อท่านเป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดทั่วโลกจะว่าท่านเป็นยังไงก็แล้วแต่คนข้างบ้านเขารู้ว่าท่านเป็นคนดีพอแล้วฮะอยู่กับคนได้ดีนะครับ
แล้วก็ภายใต้ขอบเขตศาสนาอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะอยู่ร่วมกับทุกศาสนาได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยครับอินชาอัลเลาะห์ครับอันนี้แหละอินชาอัลเลาะห์ครับก็เป็นคำตอบสั้นๆคือ1อยู่เขาเรียกว่าทำดีกับเขาภายใต้ทำดีกับเขาเลยครับของศาสนาเป็นคำตอบซ้ำๆสั้นๆแต่ว่ามีความลึกซึ้งมากอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านเพราะว่าแน่นอนว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาแห่งสันติอยู่แล้วดังคำของมันเนี่ยอันนี้ผมเองก็เห็นด้วยกับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราคุยตั้งแต่เรื่องของชีวิตความหมายอะไรต่างๆมาถึงในส่วนของทุนทรัพย์ภาพไปถึงการวาดรูปของอาจารย์จนมาถึงเรื่องของแง่มุมทางศาสนาเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างจะครบรสแล้วก็กับเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัดเนี่ยคือวันนี้ทำให้ผมเนี่ยได้มองเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเองเนี่ยก็ได้เห็นอะไรลึกขึ้นแล้วมองว่าหลายๆท่านเนี่ยหลังจากนี้น่าจะมีเขาเรียกว่าอินบ็อกซ์หาอาจารย์ทีนี้ครับอาจารย์ก่อนที่เราจะจากกันไปครับอาจารย์คำถามนี้เนี่ยผมมักจะถามกับหลายๆท่านเลยครับเวลาคนทำงานนะครับคือผมอยากจะถามว่าในแง่ของอาจารย์เนี่ยที่เป็นหนึ่งในนักเผยแพร่ศาสนาเนี่ยอาจารย์มีความคาดหวังอะไรกับการที่อาจารย์เนี่ยกับสิ่งที่อาจารย์กระทำอยู่อาจารย์หวังอะไรในสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์ว่าคาดหวังว่าอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทำของตัวเองนะครับอาจารย์ครับฟังดูนะสิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดเลยนะครับอาจารย์มีสองอย่างนะครับนะสองอย่างนะครับพี่น้องสองอย่างที่เราบรรยายสองอย่างที่เราต้องการหนึ่งคนเลวได้กลับตัวนะสองคนดีได้มั่นคงแค่นั้นเองคนที่เลวได้เปลี่ยนแปลงตัวเองส่วนคนดีอยู่แล้วให้เขาดีแบบนั้นต่อไป2 อย่างนี้ครับถ้า2 อย่างนี้เกิดได้สังคมสงบครับนะเป้าหมายในการบรรยายในการพูดเรื่องศาสนาผมต้องการแค่นั้นเองนะคนไม่ละหมาดให้มาละหมาดคนเลวคุณพ่อแม่ให้กลับมากตัญญูต่อพ่อแม่คนที่มีความเลวร้ายให้เปลี่ยนแปลงจนเป็นคนดีแล้วคนที่ดีแล้วฮะให้เขามั่นคงในความดีต่อไปอินชาอัลเลาะห์2 อย่างนี้ต้องการแค่นั้นนะฮะต้องการแค่2 อย่างเองครับนั่นแหละครับหวังว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับมันจะเห็นผลในสักวันนึงครับใช่อินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับอาจารย์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่ช่วยเค้าเรียกว่ามาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษ Exclusive ทางเพจอีซา101วันนี้ครับก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านเนี่ยเท่าที่ดูก็100กว่าคนนะครับอาจารย์ซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยจากหัวข้อที่เราพูดคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าการให้คำนิยามของชีวิตเนี่ยของหลายท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปหรือว่าจะเป็นบททดสอบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องเจอเนี่ยผมกับอาจารย์เองเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าเราเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่ซึ่งอาจารย์เองก็บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยคือการเจอปัญหาเนี่ยให้มองว่าเป็นเรื่องสนุกคือได้ต่อสู้เพื่อที่จะก้าวขั้นไปเจอปัญหาที่เขาเรียกว่าที่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่เสมอก็คือเวลามีการคาดหวังอะไรอยู่ครับผมจะมีการเผื่อสเปซเล็กๆสำหรับความผิดหวังด้วยเมื่อมันไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันผิดหวังเนี่ยเราเองก็จะสามารถช่วยอยู่ตัวเองได้ในระดับหนึ่งในแง่ของสุนทรียภาพวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของงานวาดเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความหลงไหลของอาจารย์บับลี่หรือว่าแง่มุมภาพอีกมุมนึงของอาจารย์บับลี่ที่หลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นความหลงไหลหรือว่าความชื่นชอบในตัวของ behavior หรือว่าบุคลิกภาพของแวนโกะภาพวาดของแวนโกะรูปแบบการวาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชอบวาดแลนด์สเคปต่างๆอะไรคือวันนี้ทำให้เรานอกจากจะได้เป็นการพูดคุยแบบชิลๆแล้วเนี่ยเราก็ได้แง่มุมต่างๆว่าการพูดคุยเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นแง่คิดที่ดีมากๆที่อาจารย์บอกว่าการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรมากหรือว่ามันไม่ต้องทำอะไรมากแค่2 อย่างเท่านั้นก็คือทำดีกับเขาแล้วก็ภายใต้กรอบเกณฑ์ที่ถูกกำหนดสำหรับพระเจ้าของเราดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนข้าวจานหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อยสำหรับผมอาจารย์กับการพูดคุยกับอาจารย์วันนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ในฐานะแขกพิเศษแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับและวันนี้เพจอิซาวันโอวันได้เดินทางมาถึงส่วนของการปิดรายการแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขอลาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับด้วยคำว่าวัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวผมไปทำเรื่องแรกครับ